สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดอาจารย์จุฬาประณามส.ส.พลังประชารัฐใช้เทคนิคการเมืองเก่าๆหลังประท้วงป้องธรรมนัสกรณีส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าขาดคุณสมบัติขาดคุณธรรมไร้จริยธรรมมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนื่องจากเคยถูกศาลออสเตรเลียมีคำพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติดซึ่งระหว่างการอภิปรายปรากฏว่าได้มีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจากส.ส.พรรครัฐบาลทำให้ดร.พรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาประณามการกระทำของนายบุญสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐความว่าผมขอประณามบุญสิงห์ส.ส.พลังประชารัฐที่ชอบใช้ทริคการเมืองเก่าๆกล่าวหาส.ส.ที่กำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีธรรมนัสเรื่องคดียาเสพติดว่ากำลังยกอำนาจอธิปไตยให้ประเทศออสเตรเลียเพราะไปกล่าวอ้างถึงคดียาเสพติดของออสเตรเลียจริงอยู่แต่ละประเทศมีอำนาจอธิปไตยกฎหมายประเทศไหนใช้ประเทศนั้นแต่อย่าลืมไปสอบถามนักกฎหมายที่ปรึกษาคุณด้วยว่าหากรู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเมืองด้วยมันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือคำว่ารัฐมนตรีเท่ากับหน้าตาของมนตรีของประเทศคือรัฐดังนั้นคนที่เข้ามานั่งพึงต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยนอกจากนี้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลุกขึ้นชี้แจงหลังถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายๆประเด็นโดยร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องที่ยกมาอภิปรายดังกล่าวเป็นอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนการบริหารราชการแผ่นดินมีผลเฉพาะแผ่นดินหรือรัฐนั้นโดยเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มติครม.ของไทยรวมถึงหากนำมติครม.ประเทศออสเตรเลียมาบังคับใช้กับประเทศไทยไม่ได้เนื่องจากขัดต่ออธิปไตยเหนือดินแดนขณะที่อำนาจตุลาการจะมีผลพิพากษาเฉพาะตามอำนาจของรัฐเท่านั้นก่อนฟังผู้อภิปรายผมตื่นเต้นว่ามีอะไรเด็ดแต่พอฟังแล้วไม่ตื่นเต้นเพราะสิ่งที่พยายามอภิปรายคือคำพิพากษาของศาลแขวงผมมีมาตั้งนานแล้วผมได้ทำหนังสือไปยังปลัดกระทรวงการต่างประเทศคัดสำเนาคำพิพากษาศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลวันที่31มีนาคมปี2537และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์รัฐวันที่10มีนาคมปี2538เอกสารที่ท่านแสดงนั้นผมมีมากกว่าท่านเพราะมีสาระสำคัญที่เชื่อว่าท่านไม่มีคือการทดลองเจรจาก่อนเข้าสู่กระบวนการของลูกขุนที่ระบุมีคำแปลว่าผมรับสารภาพว่าเจตนานำเข้ายาเสพติดนั้นไม่จริงเพราะคำแปลที่มีผู้รับรองซึ่งน่าเชื่อถือได้ไม่มีตรงไหนที่ระบุว่าผมรับสารภาพนำเข้าส่งออกจำหน่ายและผลิตเฮโรอีนที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นผมยืนยันว่าไม่ได้รับสารภาพว่าเป็นผู้นำเข้าส่งออกจำหน่ายและผลิตเฮโรอีนเพราะหากผมถูกลงโทษตามผู้อภิปรายชี้แจงผมคงต้องตายแล้วต้องมาเกิดเพื่อมาติดคุกอีกร้อยเอกธรรมนัสกล่าวต่อว่าเพราะความเขาตนจึงโดนลงโทษ4ปีซึ่งในช่วงเวลานั้นตนถูกส่งตัวไปที่เมืองโอเบอรอนรัฐนิวเซาท์เวลซึ่งเป็นสถานที่นักโทษคดีชายชะกันซึ่งมีความผิดลักหูโทษโดยเข้าไปทำงานในฟาร์มไม่ได้ถูกขังอยู่ในเรือนจำทางนี้ตั้งแต่กลับไทยวันที่15เมษายนปี2540หากไปตรวจสอบข้อมูลราชการจะพบว่าตนไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเลยแต่ตนยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นจุดบอดเป็นตราบาปของตนอย่างไรก็ตามหลังร้อยเอกธรรมนัสชี้แจงจบนายธีรชัยพันธุมาส.ส.บัญชีรายชื่อได้ลุกขึ้นสอบถามร้อยเอกธรรมนัสว่าขอถามสั้นๆอีกครั้งว่าท่านเคยเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
และติดคุกที่ออสเตรเลียจริงหรือไม่ทำให้ส.ส.พลังประชารัฐลุกขึ้นประท้วงทันทีก่อนที่นายสุชาติตันเจริญผู้ทำหน้าที่ประธานจะบอกว่าเป็นสิทธิของรัฐมนตรีว่าจะตอบหรือไม่โดยร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ลุกขึ้นตอบแต่อย่างใดสีนวลโป๊แตกส.ส.นครใหม่เปิดคลิปแชร์โทรเองชวนมาอยู่ด้วยกันจะเอาเท่าไหร่มาคุยกับผู้ใหญ่ยันไม่ใช่กุ้ยถามจะหยุดได้หรือยังได้ปิยบุตรส่วนกลับอนุทินใครกันแน่ที่กุ้ยลุยดุดส.ส.อนาคตใหม่ไม่หยุดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2563เมื่อเวลา 19:15 นาทีที่รัฐสภาเกียกกายอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่นำโดยนายประเสริฐพงษ์สอนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อได้แถลงข่าวพร้อมเปิดคลิปเสียงสนทนาโดยต้นสายเป็นเสียงของนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่พรรคภูมิใจไทยพูดเป็นภาษาเหนือโทรหานายประเสริฐพงษ์โดยเนื้อหาในคลิปนางสาวศรีนวลได้แสดงความห่วงนายประเสริฐพงษ์ว่าเป็นอย่างไรหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเป็นห่วงนะมาอยู่ด้วยกันหรือไม่โดยนายประเสริฐพงษ์กล่าวตอบว่าขอบคุณที่เป็นห่วงพร้อมกับถามว่าคนที่ย้ายไปได้อะไรกันบ้างด้านนางสาวศรีนวลตอบว่าก็อยู่ที่คุยกันอย่างไรเรื่องนี้ไม่รู้ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่เองต้องไปนั่งคุยกันเองว่าจะคุยกันอย่างไรแต่ไม่สามารถคุยกันทางโทรศัพท์ได้นายประเสริฐพงษ์กล่าวว่าถือเป็นคลิปเสียงที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เขาโทรมาเพราะเป็นการชักชวนเพื่อให้ไปสู่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งชัดเจนโดยมีเงินจำนวนหนึ่งเป็นข้อเสนอหรือประโยชน์อื่นที่จะทำไปทำงานในพื้นที่ต่อได้ตนไม่รู้ว่าเงินจำนวนนี้มาจากบริษัทเอกชนงบประมาณแผ่นดินหรือเป็นเงินส่วนตัวแต่ยืนยันเลยว่าการเป็นส.ส.ทำงานให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเป็นส.ส.ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลก็ได้โดยตนไม่ทราบว่าการดูส.ส.ไปเป็นการนำไปต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าการดูส.ส.จากพรรคที่ถูกยุบไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้หยุดได้หรือยังจะมีมารยาทและเคารพกฎหมายได้หรือยังจะได้ยกมือไหว้แต่แบบบริสุทธิ์ใจยังมีรายละเอียดที่มีการสื่อสารในรูปแบบอื่นแต่ยังไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ยืนยันว่าพวกเรายืนหยัดมีศักดิ์ศรีของความเป็นส.ส.ที่ประชาชนเลือกตั้งเราเข้ามาไม่ได้เป็นกุ้ยอย่างที่มีคนกล่าวหานายประเสริฐพงษ์กล่าวซึ่งก่อนหน้านี้นางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่พรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีส่วนในการช่วยดึงส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่มาเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทยว่าไม่มีตนแค่ตอบไปด้วยความเป็นจริงมีคนมาถามหลายคนว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรบ้างตนก็ตอบไปว่าสบายดีเราอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันอบอุ่นและเราตั้งใจจะทำงานเพื่อประชาชนการย้ายมาอยู่พรรคนี้ทำให้เกิดการพัฒนาได้มากขึ้นคิดว่าในการพัฒนาในอนาคตประชาชนจะได้ประโยชน์มากเราอาสามาอยู่ในจุดนี้เองเพื่อมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องสุขภาพและในทุกๆเรื่องเรามีความตั้งใจพัฒนาร่วมกันเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่คือความตั้งใจที่อาสาเข้ามาเป็นส.ส.ในครั้งนี้จะไม่ให้ประชาชนผิดหวังในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเรามาอยู่จุดนี้ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกรัฐมนตรีทุกกระทรวงอาสาเข้ามาเพื่อมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนก็ทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดดังนั้นอยากจะชี้แจงว่าการที่ใครจะมาอยู่พรรคไหนที่ไหนคนแต่ละคนคิดและพิจารณาด้วยตนเองแต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนางสาวศรีนวลกล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคอื่นแซวกันว่าส.ส.ที่ย้ายออกไปเหมือน3ล้อถูกหวยนางสาวศรีนวลกล่าวว่าไม่มีเป็นความคิดของแต่ละคนเราห้ามกันไม่ได้เขาคิดกันมาเองทำกันเองดังนั้นเราห้ามเขาคิดไม่ได้เราตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ถูกดูดอย่างต่อเนื่องว่า
กระบวนการดึงตัวส.ส.พรรคอนาคตใหม่เริ่มต้นตั้งแต่วันประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันแรกและมีมาอย่างต่อเนื่องโดยเรายังมีคลิปเสียงอยู่อีกหลายคลิปแต่ที่ยังไม่เปิดเพราะกังวลเรื่องสวัสดิภาพของส.ส.ว่าจะถูกคุกคามเช่นเดียวกับนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่โดนข่มขู่และได้แจ้งความไว้ที่ส.น.ตปูนส่วนที่นายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุว่าการอัดคลิปมาแฉเป็นพฤติกรรมกุ้ยนั้นตนคิดว่าจะกุ้ยหรือไม่นั้นประชาชนตัดสินแต่พฤติกรรมแบบไหนที่ทำการเมืองไทยเสียหายทำให้สภาเหมือนตลาดสดจะล้มวัวล้มควายก็สามารถทำได้ถือเป็นเรื่องที่น่าอายมีการซื้อตัวส.ส.กันในสภาแบบไม่อายเรื่องนี้ประชาชนจะตัดสินได้ว่าใครกันแน่ทำให้ระบบการเมืองไทยเสียหายหลายคลิปที่ผ่านมานายอนุทินปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปแต่เชื่อว่านายอนุทินต้องรู้อยู่แก่ใจรวมถึงหุ้นส่วนของพรรคก็รู้จึงอยากจะตั้งคำถามว่าเอาเงินมาจากไหนยอมลงทุนขนาดนี้หมายความว่าต่อไปจะไปเอาคืนใช่หรือไม่เพราะคงไม่มีใครทำกันฟรีๆแน่นอนคุณอนุทินถือเป็นแคนดิเดตหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นนายกหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปต่อไม่ไหวแต่อยากให้เริ่มต้นอย่างสง่างามอย่ามาใช้วิธีแบบนี้เพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหากทำแบบนี้จะกลายเป็นนายกที่ไม่สง่างามไปอีกคนทั้งนี้อดีตพรรคอนาคตใหม่คงไม่มีประโยชน์ที่จะไปให้ส.ส.แต่ถ้าจะทำก็ทำได้เพราะขนหน้าแข้งของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คงไม่ร่วงเพราะมีศักยภาพในการจ่ายเงินการที่ส.ส.ย้ายไปเขาถามว่าแลกมาด้วยอะไรผมจะคอยดูว่าย้ายไปแล้วจะมีบทบาทมากกว่าตอนที่อยู่กับอนาคตใหม่หรือไม่และเท่าที่ตรวจสอบดูส.ส.ที่ยังอยู่มีประมาณ50คนที่มาสภานอกจากมาให้กำลังใจแล้วยังต้องคอยลุ้นอยู่ทุกวันว่าจะมีใครติดต่อส.ส.อีกหรือไม่และวันนี้ก็ยังไม่หยุดเพราะเขาจะเอาให้ถึง20คนนายปิยบุตรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ